มันเหมือนกับแบบเรามาในสถานที่ที่มันรู้สึกสัญชาตญาณบอกว่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะมันรู้สึกแบบตอนนี้มันมีอารมณ์แบบเหมือนกับแบบว่าตามเราแบบลุมเลยอ่ะใช่ไหมคือแบบเนี่ยขนหัวลุกเลยอ่ะเออคือเห็นเป็นช่วงขานะฮะของเขาซึ่งมองดูแล้วเนี่ยเลือดเนี่ยไหลโชกเลยพยายามสลัดดิ้นเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็สวดมนต์นะแผ่เมตตานะครับขยับเข้ามาเรื่อยๆขยับมาจนข้างตัวนะเห็นเขาแบบเราก็พร้อมที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อยู่แล้วนะครับคือมันมีความรู้สึกว่าเหมือนถูกลุมอ่ะถูกลุมเนี่ยเดี๋ยวเป็นยังไงส่องตรงปลายแตกคือผมมีเหมือนมีคนมองลอดออกมาที่ในค่ำคืนนี้เป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าต่อกันมาจากคนที่เคยพบเจอและคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นโรงงานล้างแห่งหนึ่งซึ่งหลังจากโรงงานถูกปล่อยล้างลงก็มีเรื่องเล่าถึงความวังเวงและโรคร้างของสถานที่ซึ่งภายในซากของโรงงานแห่งนี้มักจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเสียงประหลาดซึ่งเป็นเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือของคนจำนวนมากทั้งหญิงและชายบางครั้งก็เหมือนเป็นเสียงเครื่องจักรกำลังเดินทำงานอยู่ทั้งที่โรงงานแห่งนี้ไม่มีเครื่องจักรอยู่เลยซึ่งเป็นที่มาของเรื่องเล่าของสถานที่แห่งนี้ครับและแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้จะต้องเข้าไปนั่งเล่าเรื่องผีแต่เพียงลำพังเราไปติดตามรับชมกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการผีเล่าผีรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าร่วมรับฟังประสบการณ์หลอนจากท่านผู้ชมทางบ้านที่จะมาเล่าเรื่องผีให้ผีฟังวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมผมอยู่กับคุณพ่อน้องออมสินซึ่งในเมื่อตอนที่แล้วนะครับที่น้องออมสินเนี่ยได้ไปทําการเล่าเรื่องผีให้ผีฟังณสถานที่แห่งหนึ่งเป็นบ้านเรือนไทยที่มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องราวความน่ากลัวของแม่ชีวันนี้ครับคุณพ่อน้องสินสวัสดีครับผมวันนี้เห็นบอกว่ามีเรื่องราวคร่าวๆครับเกี่ยวกับการมาขอส่วนบุญของดวงวิญญาณใช่ครับและผมสืบทราบมาว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนมีเซนส์ครับผมถามก่อนเลยแล้วกันว่าณจุดนี้คุณพ่อสัมผัสอะไรบ้างตอนนี้ก็รู้สึกแบบสั่นๆแล้วเริ่มสั่นแล้วใช่ครับเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยแตกต่างกับจากโซนใช่คือข้างนอกเนี่ยมันก็ปกติครับแต่พอย่างไกลเข้ามาในอะไรบางอย่างเนี่ยมันรู้สึกแบบวิวๆละเริ่มวิวแล้วใช่ใช่รู้สึกมันมีพลังงานอะไรบางอย่างกระตุ้นละก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรและปกติแล้วคุณพ่อทุกวันเนี่ยครับคุณพ่อพบเจออะไรแปลกๆตามสถานที่อื่นบ้างไหมก็มีบ้างก็มีแต่ว่าไม่บ่อยไม่บ่อยใช่ครับไม่งั้นชีวิตประจำวันเราจะลำบากมากครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวคร่าวๆของคุณพ่อน้องอมสินนะครับวันนี้นะฮะผมจะไม่ปิดตาคุณพ่อแต่ผมจะพาคุณพ่อเดินไปด้วยกันครับผมและระหว่างทางที่เดินผมก็จะสอบถามคุณพ่อไปเรื่อยว่าคุณพ่อรู้สึกอะไรยังไงครับผมโอเคครับวันนี้ผมมีไฟฉายเตรียมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินไปด้านในกันครับผมและนี่คือความพิเศษของรายการในค่ำคืนนี้ครับพิธีกรของเราพาคุณเคนเดินเข้าไปยังจุดนั่งเล่าเรื่องผีเดี๋ยวระหว่างทางเดินเข้าไปนั้นเรามารับชมกันครับว่าคุณเคนจะสัมผัสกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้หรือไม่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับคุณพ่อครับเมื่อสักครู่นี้เดินไปแล้วเล่าไปดีกว่าเมื่อกี้เห็นคุณพ่อบอกรู้สึกขนลุกแล้วรู้สึกยังไงครับคุณพ่อรู้สึกแน่นหน้าอกนะมันรู้สึกแบบมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบสัมผัสเราอ่ะก็เลยรู้สึกแบบมันไม่ค่อยสบายตัวก็ระหว่างที่คุณพ่อกำลังจะบอกผมเมื่อสักครู่เนี้ยครับผมก็เลยหันไปมองทางด้านนู้นรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวครับก็เลยตะโกนถามทีมงานด้านหลังว่ามีใครอยู่ตรงนั้นไหมครับปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่มีครับโอเคครับคุณพ่อเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเดินตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดินตรงนี้ก่อน
คือแต่คุณพ่อรู้ใช่ไหมครับว่าคุณพ่อจะต้องนั่งเล่าเรื่องผีคนเดียวพอทราบบ้างแต่ว่าไม่ทั้งหมดนั่นนะครับผมเลยไม่รู้ว่าจะท่านผู้ชมครับคุณพ่อเนี่ยไม่ได้ปิดตาเข้ามาแต่คุณพ่อจะต้องเล่าเรื่องผีเนี่ยแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่มีผมอยู่ด้วยและตอนไปรับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมารับคุณพ่อเองด้วยครับผมคิดว่าคุณพ่อน่าจะผ่านอะไรนี้ไปได้ครับระวังหลุมระวังอันตรายที่ผมบอกโหรู้สึกจะแรงๆขึ้นนะครับมันเหมือนกับแบบว่าเหมือนกับแบบมันเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างอะไรบีบใจเราให้มันแบบไอ้นั่นอ่ะคือมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคอ่ะมันแบบว่าตอนนี้มันไอ้นั่นมากเลยอ่ะมันใจมันตอนนี้มันเหมือนกับแบบเรามาในสถานที่ที่มันรู้สึกสัญชาตญาณบอกว่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะมันรู้สึกแบบมันเหมือนกับมันกดดันอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันใจมันแบบไม่โอเคอ่ะเชื่อมั้ยระหว่างที่คุณพ่อพูดเนี่ยผมแม่งระแวงข้างนี้ตลอดเหมือนผมไม่ได้อยู่กับคุณพ่อแล้วเนี่ยครับผมกลัวสุดเลยคือมันตอนนี้มันมีอารมณ์แบบเหมือนกับแบบว่าตามเราแบบมาลุมเลยอ่ะใช่ไหมคือแบบเนี่ยขนหัวลุกเลยอ่ะเออท่านผู้ชมครับเอาตรงนะบรรยากาศข้างนอกกับตรงนี้มันต่างกันมากตอนนี้คือมันเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างตามอ่ะแล้วไม่ใช่มันอารมณ์แบบเยอะอ่ะนะมันเลยใจมันเลยไม่ค่อยไม่นานมากนะฮะที่ผมจะรู้สึกอาการอะไรแบบนี้เนาะมันเหมือนตัวเองแบบถูกกดดันอะแล้วท่านผู้ชมครับแล้วเทปนี้เป็นเทปที่คุณพ่อต้องเดินเปิดตาเข้ามาและสถานที่ที่คุณพ่อจะเล่าเนี่ยอยู่ห่างจากทีมงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า100เมตรเกินฮะผมว่าเกินนะเกินจะเกิน100เมตรนะเกินครับก็เข้าใจหาสถานที่กันเนาะตลอดเส้นทางเดินเข้ามาด้านในณจุดนั่งเล่าเรื่องผีคุณเคนได้สัมผัสกับความรู้สึกบางอย่างที่ลุ่มเล้าเข้ามาหาทำให้รู้สึกกดดันและกังวลใจเกิดขึ้นครับและในตอนนี้ก็มาถึงยังจุดนั่งเล่าเรื่องแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวของคุณเคนกันครับว่าจะหลอนคนลุกเหมือนเส้นทางเดินเข้ามาหรือไม่ก็จุดเทียนได้เลยครับผมจากนั้นนะคุณพ่อตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญดวงวิญญาณที่อยู่ณบริเวณนี้ให้มาฟังคุณพ่อเล่าเรื่องผีครับผมครับน้อยแล้วครับผมนะครับครับหลังจากทุ่มจุดเรียบร้อยแล้วคุณพ่อเริ่มเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปคุณเจ็ดครับผมสำหรับเหตุการณ์นะฮะที่ประสบพบเจอมานะฮะในช่วงที่
ผมเนี่ยเป็นนักศึกษารุ่นพี่นะฮะในประมาณปี2540 2541นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่นำน้องๆปี1นะครับไปปฏิบัติธรรมนะฮะเป็นค่ายคุณธรรมนะที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะซึ่งมหาวิทยาลัยก็อยู่ใกล้ๆวัดนะครับซึ่งวันนั้นนะฮะก็ทำกิจกรรมกันผ่านพ้นไปด้วยดีนะฮะพอช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มเนี่ยก็ให้น้องๆนะครับได้ทยอยกันไปพักผ่อนนะซึ่งในการพักเนี่ยเราก็จะให้น้องๆเนี่ยนอนประจำกรดนะครับกรดที่พระท่านใช้ทุดงนะฮะคือปักกันที่สนามหญ้านะครับในบริเวณวัดนะครับเป็นแถวเลยประมาณ50กรดด้วยกันนะก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นพอทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยรุ่นพี่ๆที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับก็ได้ก็คือไปพักผ่อนกันนะครับซึ่งก็อยู่ข้างๆสนามที่น้องๆปักกดกันนั่นเองนะซึ่งศาลาที่เราพี่เลี้ยงเนี่ยพักผ่อนกันนั้นนะครับก็เป็นศาลาที่ติดกับพื้นนะครับติดกับพื้นดินซึ่งก็พอเข้าไปพักแล้วเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยก็แยกออกมาเดี่ยวนะครับคือนอนห่างจากพี่เลี้ยงคนอื่นหน่อยซึ่งก็จะมีเป็นผ้าม่านนะครับดึงขึงกั้นอยู่นะครับซึ่งข้างตัวผมเนี่ยก็เป็นกระจกบานใหญ่ซึ่งสามารถจะมองออกไปข้างนอกได้นะฮะเวลานั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันดึกแล้วนะครับประมาณเที่ยงคืนเศษๆนะฮะตัวเองก็ล้มตัวลงนอนเนาะเพราะว่ามันเหนื่อยนะเพราะว่าทำกิจกรรมมาทั้งวันนะครับผมช่วงที่เคลิ้มๆแต่ว่ายังไม่ได้หลับนะครับผมมันมีความรู้สึกว่ามันอึดอัดนะครับมันอึดอัดแล้วมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับตัวเองจะขยับตัวลำบากนะครับสักพักหนึ่งมันเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างนะฮะที่เหมือนกับแบบมาปรากฏตรงปลายเท้าเรานะครับแล้วก็คือตอนแรกก็มันภาพมันเลือนลางนะครับแต่เขาพยายามแบบดิ้นนะฮะเพื่อที่จะให้ตัวเองหลุดมันคือเห็นเป็นช่วงขานะฮะของเขาซึ่งมองดูแล้วเนี่ยโอ้เลือดเนี่ยไหลโชกเลยนะครับผมก็ยังรู้สึกอึดอัดนะครับอึดอัดเหมือนกับเหมือนตัวเองถูกอัมนะฮะแล้วก็มันเหมือนกับโหในณเวลานั้นเนี่ยมันกลัวมากนะครับแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนตัวเองพยายามสลัดดิ้นเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็สวดมนต์นะแผ่เมตตานะครับได้เกิดเสียงคล้ายกิ่งไม้ขนาดใหญ่ตกในบริเวณด้านข้างของคุณเคนซึ่งจังหวะนี้ทำเอาคุณเคนถึงกับต้องหันไปดูครับว่าเสียงที่เกิดขึ้นคือเสียงอะไรซึ่งบอกได้เลยครับว่าตลอดเวลาที่คุณเคนเล่ามานั้นหากท่านผู้ชมลองฟังดีๆจะมีลักษณะเหมือนเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่รอบๆตรงจุดที่คุณเคนนั่งเล่าด้วยครับนะครับแผ่เมตตาเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันกลัวเนาะแล้วก็ภาพที่เห็นปลายเท้าก็ขยับเข้ามาเรื่อยๆขยับมาจนข้างตัวนะเห็นเขาแบบคือแบบแบมือขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับซึ่งตอนนั้นแบบตกใจมากนะครับตกใจแล้วก็โอ้เห็นช่วงตัวเนี่ยโหเลือดเต็มตัวเลยเนาะแล้วก็เห็นหน้าแบบเลือดเต็มหน้าเป็นผู้หญิงนะผมประมาณปักบ่านะครับผมก็แบบโอ้ตาแบบถลนเลยอะไรเงี้ยคือเช้ามาก็คือช่วงที่ให้น้องๆนะครับผมทานข้าวแล้วก็แจกข้าวให้น้องๆอยู่พี่ๆก็มาเล่าว่าเออนะคือมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะฮะแล้วน้องๆเขาได้ยินเขาก็บอกโอ้โห
จอเหตุการณ์เหมือนกันเลยนะครับซึ่งเขาก็แบบไปตามกฎต่างๆนะฮะซึ่งก็หลายคนนะฮะเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็พี่ๆที่เป็นพี่เลี้ยงด้วยกันก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเมื่อคืนนะฮะประมาณเที่ยงคืนกว่าเนี่ยมันประสบอุบัติเหตุที่หน้าถนนเนาะถนนใหญ่นะครับถนนใหญ่คือรถมอเตอร์ไซค์มันชนแล้วก็ผู้หญิงก็ประสบอุบัติเหตุนะแล้วก็เสียชีวิตซึ่งก็แบบโหเหตุการณ์มันพ้องกันแล้วเขาก็มาขอส่วนบุญนะซึ่งวันนั้นก็ทุกคนก็ปฏิบัติธรรมกันเนาะตั้งใจแล้วก็อุทิศส่วนบุญให้กับผู้หญิงที่เขามาขอส่วนบุญเนาะเป็นไปได้ก็อยากจะแบบบอกว่าไม่น่าจะแบบมาแบบให้ดูน่ากลัวเนาะมาแบบดีๆอย่างเงี้ยเราก็พร้อมที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อยู่แล้วนะครับเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมฮะโอเคครับผมจบแล้วครับครับผมบรรยากาศก็นิ่งๆเงียบๆนะครับบรรยากาศรอบตัวก็คือมันรู้สึกอึดอัดนะครับรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนกับแบบว่าคือมีบางสิ่งบางอย่างจับจ้องอยู่อย่างเงี้ยครับผมก็มันความรู้สึกมันแบบไม่ปลอดภัยอะครับตอนนี้แขกรับเชิญของเราคุณเคนได้เล่าเรื่องจบแล้วทางรายการจึงส่งพิธีกรของเราเดินเข้าไปรับแต่เพียงผู้เดียวลำพังเพื่อเดินกลับออกมาภายนอกโรงงานเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อครับว่าตลอดเส้นทางเดินกลับออกมานั้นคุณเคนจะสัมผัสได้ถึงพลังงานหรือผีหรือไม่โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมต้องเดินไปรับคุณพ่อนะครับซึ่งบอกกันเลยแม่งโคตรน่ากลัวเลยถ้าคุณพ่อต้องอยู่คนเดียวด้วยมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้เลยพ่อครับผมมาแล้วครับเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงนั่งรอผมแป๊บนึงเหน็บกินไหมคุณพ่อโหคู่นึงนะพ่ออ่ะโอเคคุณพ่อครับผมเป็นไงบ้างก็มันก็โอเคระดับนึงแต่ว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างกวนยังไงพ่อก็มาคึกกักรอบตัวเหมือนกันตอนที่ผมดูจากทางมอนิเตอร์นะครับรู้สึกเหมือนคุณพ่อเนี่ยทำท่าผักตลอดคือมันร้อนอยู่ด้วยมันร้อนด้วยแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนอยู่ภาวะที่ตัวเองรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยอ่ะโอเคครับป่ะพ่อเดี๋ยวยืนขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวคุณพ่อถือวอร์มมาครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันต่อครับนี่โอเคครับกำลังส่องตรงไหนครับตรงไหนที่คุณพ่อรู้สึกครับเนี่ยครับตรงนี้เราลองส่องตรงนี้ดูสิครับที่คุณพ่อสัมผัสและรู้สึกก็คือบริเวณช่วงไหนครับคือมันมีความรู้สึกว่าเหมือนถูกลุมอ่ะเนี่ยถูกลุมอย่างถูกแบบจับจ้องเลยแต่บรรยากาศยังโอเคก็อยู่ข้างในนะข้างนอกยังโอเคอ่ะแต่ข้างในนี่ข้างในนี่ไม่โอเคเลยใช่ไหมทุกคนรู้สึกเหมือนมีเขามาลุมเหมือนเขามานั่งฟังเราหรือเปล่ามาประมาณนี้ไหมคุณพ่อรู้สึกแบบมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างดังแก๊กกับคุณพ่อสองครั้งไม่แน่ใจว่าเป็นกิ่งไม้หักหรือว่าเสียงอะไรครับคงไม่น่าจะกิ่งไม้หักแล้วเพราะมันไม่มีลมไม่มีอะไรเลยไม่มีลมเลยนะฮะใช่มันร้อนอบอ้าวร้อนแบบกดหัวใจมากอ่ะไม่ใช่แก๊กๆอย่างเดียวมันดังมันเหมือนมีอะไรหักลงมาโอเคครับไปเดี๋ยวคุณพ่อระหว่างเดินไปนะครับเดี๋ยวเดินตรงไปตรงนู้นเลยนะครับ
รู้สึกอะไรยังไงพูดกับผมได้เลยนะครับบรรยากาศคนละเรื่องกับอยู่ตรงนู้นเลยตรงนู้นร้อนอบอ้าวมากแต่แบบเดินมาเนี่ยในช่วงไม่ถึง19เนี่ยมันอุณหภูมิมันลดลงอ่ะมันมีความรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันเย็นขึ้นเย็นขึ้นมีความรู้สึกผมแล้วอีกจังหวะนึงก็คือเหมือนเสียงอะไรบางอย่างมันหล่นนะครับคุณพ่อดังก๊อกแก๊กประมาณ 2-3 ครั้งก็เลยรู้สึกตกใจแล้วก็เป็นห่วงก็เลยแบบสอบถามทีมงานด้านนอกว่าตกลงเจอยังไงดีก็ให้รอจนกว่าคุณพ่อจะเล่าจบพอคุณพ่อเล่าจบผมก็เลยรีบเดินมาเพราะระยะทางมันค่อนข้างไกลแต่ช่วงที่หันเนี่ยมันเสียงมันดังมากใช่ไหมครับใช่เสียงดังมากเสียงดังแบบรู้ถึงหันไปไงถึงหันไปแล้วก็อารมณ์แบบตกใจเสียงดังนิดนึงเดี๋ยวเป็นยังไงส่องตรงไฟแตกที่ผมมีเหมือนมีคนมองลอดออกมาตรงไหนครับเนี่ยครับเหมือนมีคนมองลอดออกมาทีมงานหรือเปล่าทีมงานอยู่ตรงฝั่งนู้นครับเดี๋ยวเราเดินไปต่อคุณพ่อรู้สึกอะไรยังไงพูดได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็กลัวเหมือนกันพอตอนเดินเข้ามาก็ยังระแวงอยู่เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเราเรียกสั่งให้เขาทั้งนี้เลยนะคุณช่วยส่องไฟฉายขึ้นไปตรงนู้นหน่อยครับผมเหมือนมีคนยืนตรงไหนเอ่ยพ่อใส่เสื้อสีขาวอะตรงไหนพ่อแล้วนั่นตรงนั้นเป็นยังไงครับคือยืนเหมือนยืนอาการยืนมองแล้วก็มองแล้วก็มองใส่ชุดสีขาวเหรอครับแล้วตอนนี้คุณพ่อรู้สึกตรงไหนอีกครับโอเคครับผมท่านผู้ชมครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์คุณพ่อนิดเดียวครับคุณพ่อครับตอนที่คุณพ่อนั่งอยู่ตรงนั้นเล่าเรื่องผีให้ผีฟังครับผมรู้สึกอะไรบ้างครับโอ้มันมีความรู้สึกแบบคือมันไม่เคยกลัวอะไรขนาดนี้มาก่อนนะเนาะแล้วมันทั้งที่ตัวเองก็คือระดับหนึ่งของประสบการณ์อย่างเงี้ยแต่ตรงนี้นะมันเหมือนกับมันถูกบีบบรรยากาศมันมีความรู้สึกตัวเองไม่ปลอดภัยอ่ะแล้วถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาคุณพ่อบอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมายืนจับจ้องมาอยู่ด้วยเลยทำให้บรรยากาศตรงนั้นมันอึดอัดใช่แล้วมันมีความรู้สึกแบบคือช่วงที่มันเสียงดังขึ้นมามันเหมือนมันมีทางด้านขวามือมันเหมือนกับมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่บนต้นไม้อยู่บนต้นไม้แล้วมันช่วงที่ใบไม้อะที่มันหล่นลงมาแต่ละใบเนี่ยมันมีความรู้สึกน้ำหนักมันเยอะมันลงแล้วมันแก๊กซึ่งมันแปลกมากเกิดมาไม่เคยเจอเลยซึ่งใบไม้มันร่วงลงมาครับมันกระแทกลงปุ๊บมันดังแก๊กได้ยังไงมันเหมือนมีน้ำหนักมันมีน้ำหนักอ่ะอันนี้แบบกับตาเลยอ่ะมองไปว่าใบต้นไทรแน่เลยร่วงลงมาแล้วมันมีน้ำหนักจริงๆแล้วทั้งซ้ายทั้งขวาที่เขาร่วงลงมาแล้วมันรู้สึกเฮ้ยตัวเองแบบไม่เคยแบบเหมือนกับไม่ปลอดภัยแล้วก็มีอะไรแบบมาจ้องมองอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับครับผมนั่นก็คือความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของคุณพ่อนะครับที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ณจุดบริเวณนี้สุดท้ายนี่ครับผมอยากให้คุณพ่อนะครับพูดเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงว่าถ้ามีเรื่องราวเด็ดๆอยากให้มานำเสนอครับอยากให้คุณพ่อเชิญชวนนิดนึงครับครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะที่ได้มาเล่าเรื่องระทึกขวัญเนาะกับรายการผีเราผีนะแล้วก็มันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับที่สนใจในเรื่องราวสยองขวัญเนาะให้มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะถือว่าเราไม่ได้เป็นการมาท้าทายนะแต่เราก็เหมือนกับมาเรียนรู้นะฮะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการเรียนรู้มาให้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอยู่ดังนั้นก็ดูเพื่อเป็นรายการแบบเป็นการบันเทิงครับผมนะอย่าไปซีเรียสหรือว่าอย่าไปเรียนแบบไปกันเองเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนาะมันอาจจะเกิดอันตรายอุบัติเหตุที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้
นะฮะดังนั้นถ้าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องผีมาที่รายการผีเล่าผีดีกว่าเนาะครับผมครับโอเคครับผมท่านผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะครับพวกผมและทีมงานทุกคนเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวขอลากันไปก่อนเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนในทีมงานเริ่มอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเหมือนกันเริ่มรู้สึกที่จะแบบมันเหมือนมีอะไรบางอย่างมาลุมล้อมไปหมดเลยใช่ครับนะครับเอาเป็นว่าฝากติดตามรายการของพวกเราด้วยนะครับทุกวันพฤหัสบดี 4:00 ทางปากกระบูทีวีและเว็บไซต์นะครับผมนะสำหรับในค่ำคืนวันนี้ผมและคุณพ่อและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ